คุณผู้ชมคะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วได้เห็นอีก1ความสำเร็จจากมหาเศรษฐีระดับโลกในการขึ้นไปแตะขอบอวกาศ9วันหลังจากที่ริชาร์ดแบรนสันขึ้นไปได้สำเร็จนะคะคราวนี้เป็นคราวของเจฟเบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon ขึ้นไปพร้อมกับคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งหมด4คนค่ะและถือว่าเป็นอีก1ความสำเร็จที่สารฝันในการไปสำรวจอวกาศและน่าจะเปิดไปสู่การท่องเที่ยวอวกาศในอนาคตด้วยค่ะ And touchdown Welcome back New Shepard's first human crew วินาทีแห่งความประทับใจค่ะเมื่อเจฟเบซอสอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon และ Blue Origin ท่องอวกาศได้สำเร็จลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยด้วยจรวด New Shepard พร้อมกับมาร์คเบซอสน้องชายโอลิเวอร์เดเมนนักศึกษาวัย18ปีและอดีตนักบินอวกาศหญิงวอลลี่ฟังวัย82ปีร่วมภารกิจท่องอวกาศในครั้งนี้ด้วยค่ะ Command engine start 2 1 Ignition ยาน Blue Origin เป็นยานแคปซูลที่ติดตั้งอยู่บนจรวดส่ง New Shepard ความสูง 18.3 เมตรนะคะโดยยิงขึ้นจากฐานในเขตเวสต์เท็กซัสสู่ห้วงอวกาศโดยตรงก่อนที่จรวด New Shepard จะปล่อยยานให้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศและกลับมายังฐานปล่อยจรวดอัตโนมัติยาน Blue Origin พุ่งทะยานไปแตะขอบอวกาศที่ระดับความสูง 351,210 ฟุตหรือ107กิโลเมตรเหนือพื้นโลกได้สัมผัสสภาวะสูงไร้แรงโน้มถ่วงค่ะ Comes the crew capsule back from space The drogues deployed Here are the mains out Reefing and coming to fullinflation ก่อนที่ยาน Blue Origin จะกลับมาสู่พื้นโลกด้วยการกางร่มออกมาเป็นสีแดงและน้ำเงินที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่กำลังชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกก็ค่อยๆร่อนลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยนะคะกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง10นาที25วินาทีโดยในช่วงเวลาก่อนที่จะขึ้นท่องอวกาศตรงกับวันครบรอบ52ปีภารกิจอพอลโล11ที่มนุษย์คนแรกไปเหยียบดวงจันทร์และเป็นหมุดหมายสำคัญของ Blue Origin ในการแข่งขันเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ของการท่องอวกาศเพื่อการพาณิชย์ของบริษัทเอกชนค่ะโดยทาง Blue Origin ก็วางแผนว่าน่าจะคิดค่าเดินทางผู้โดยสารอย่างน้อยคนละ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเดินทาง1เที่ยวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เซอร์ริชาร์ดแบรนสันเจ้าของ Virgin Galactic ได้ไปแตะขอบอวกาศเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่เจฟเบซอสได้ถ่ายทอดสดภารกิจครั้งนี้ทั่วโลกและคนทั่วโลกต่างติดตามนะคะร่วมแสดงความยินดีไปกับทีมงานของเขาด้วยค่ะ